คนมาค่ะมากินเมนูสดชื่นยามบ่ายนะคะเดินผ่านร้านเอเชียนะคะป้าได้ไปแวะเอาอันนี้นะคะมากินกับแหนมคลุกนะคะซึ่งแหนมคลุกอ่ะกินไปตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วแต่มันเหลือนิดนึงแล้วก็กะว่าจะทำกินอีกนะคะได้ใบชะพลูมาไปพักเม็กกับพักหนอกนะคะบ่ได้เพราะว่าเขากำลังเคลียร์ผักเก่าออกไม่รู้ผักใหม่จะมาหรือเปล่าแต่ป้าไปตอนนั้นมันผักมันเริ่มเก่าแล้วนะคะแต่ว่าอันผักลังยางมันก็มีความสดอยู่นะคะเนาะโชคดีได้สิ่งนี้ได้ผักแพรวค่ะแล้วก็ได้ไปหยิบขวดไร้บัวค่ะมาค่ะหาแนวกินเมื่อกี้นุ๊กปลาน้ำลายแตกแล้วก็หยิบกุ้งมาด้วยบ่ได้คิดนะคะว่าจะไปซื้อสิ่งนี้ว่าจะไปซื้อแค่สิ่งนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็แต่ว่าคนเราเนาะเห็นอะไรมันก็บางทีก็เกิดไอเดียมองเห็นนั่นนี่ก็เอาอันนี้ไปกินดีกว่าเอาอันนี้ไปกินด้วยกุ้งค่ะที่แรกหยิบใส่หน่อยเอาไปเอามาไส้ใหญ่ก็อยากครั้งแรกนะคะที่กินผักแพรวกับต่ําที่มีรสชาติแบบเนี้ยผักแพรวเนี่ยมันมีแนวกลิ่นกลับนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกินกับผักแพรวก็อร่อยแหนมเนืองน้ำมันออกตามรูเนี่ยกระเด็นลงผ้าหรือเปล่าอันนี้ไข่ไก่บ่เทครกนะคะว่าน้ำมันชอบจะย้อยตรงปากครกก็เลยตักออกเมนูยำใหม่ค่ะกินแล้วจะได้ไม่ง่วงให้มาสาซึนนะคะปกติประจำง่วงยำใหม่ค่ะถ้าตื่นตั้งแต่ตีสองเนาะยำแหนมข้าวทอดในคลิปก่อนอร่อยมากกินไปพูดถึงเรื่องลี้ลับนิดนึงกระทะตุกค่ะตอนหนาเลยสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะไม่ใช่ว่ามันไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมโตเท่าไหร่ล่ะค่ะใบชะพลูเนี่ยค่ะแล้วเมนูหน้าอาจจะไม่ใช่ถัดไปแต่ว่าอาจจะเว้นไว้ก่อนเจอกันกับแหนมทอดอีกนะคะข้าวทอดแหนมหมูยำเราจะทำลักษณะเมี่ยงก็ได้แล้วไปซื้อหอยมาออมเนี่ยค่ะแกงอ่อมหอยขมมันเข้ากับ
ใบชะพลูทองคำรับราอืมมีสิ่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ลืมเลยจังไหนเนี่ยซิมสตออีสานดูบ่แม่นบ่แม่นกฐินธรรมดาเด้เนี่ยบ่แม่นในผักกระเสียธรรมดาเด้เนี่ยสตอค่ะของแท้อยู่แต่ว่าปลูกยังอยู่อีสาน 7-8 ปีค่ะรู้เรื่องก็เป็นต้นภูต้นแม่นะคะไปทำงานก็ไปกินสตอก็กินเขาสาเอานะคะเพื่อนร่วมงานอุตสาเอาอีกหลายชั่วโมงกว่าจะไปทำงานเดี๋ยวจะเคลียร์ร่างกายนะสดชื่นกินเลนได้แล้วนะขอบคุณเด้อที่คิดถึงกันเอาสตอมาฝากกันเพิ่นอยากให้กินด้วยเนาะเพิ่นก็เอามาฝากมันเริ่มจะเหี่ยวค่ะมันมาหลายมื้อแล้วหลายเติบด้วยค่ะขอบคุณมากๆเด้อหมูยูดอกว่าฮักกันพวนก็เลือกลูกใหญ่ๆมากินเพราะว่าลูกเล็กๆอ่ะมันก็จะเหมือนกระถินเหมือนกินกระถินนอนมันมีแบบลูกเขียวๆช้ำๆใหญ่ๆเอาไปกินไล่ๆมือค่ะมันหยุดงานแท้ๆเนี่ยจะผัดกุ้งผัดสตอเนี่ยกินทั้งเปลือกบ้างบ้างมันจะออกขมๆเนี่ยจากไหนแล้วค่ะขมเปลือกมันไหมค่ะปกติปลาบริสุทธิ์มาแกะเอานะคะเอาแบบที่เขาแกะมาแล้วก็มาล้างแล้วก็กินเขาแกะมากหายนะคะเขาแกะแบบให้เห็นอันสีเขียวแต่อันนี้มันแกะออกยากนิดหน่อยเพราะว่ามันนุ่มนิ่มสตอดองยังไม่เคยกินเดี๋ยวบ้างๆไม่ใช่บ้างๆว่างนะคะว่างเวลาว่างมีอยู่ต้องบอกว่ารอเวลาขยันจะได้ทำแหนมเนือง
ุณจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบบรรยากาศร้อนๆบ้านเราคุณจะกินหลายอย่างค่ะน่าจะขวางมูตังเพชรแกงเขียวหวานรสชาติอร่อยอร่อยก็อยากกินที่เด็ดได้ลาบไปบ้านแล้วตัวค่ะอยากได้บุญละไปกินบุญไปกินอาหารไทยนะคะไปทำบุญด้วยพบปะเพื่อนฝูงนัดกันไปวัดขอบคุณที่นั่งกิน เป็นมูกันเนาะค่ะมาหามูกินคือแบบถ้าไปอยู่เมืองไทยอ่ะจะมานั่งกินแบบนี้อาจจะบรรยากาศอาจจะไม่ได้นะคะยุคนี้มันเงียบเหงาค่ะความรู้สึกมันอาจจะคนละแบบนะคะเสียงไก่เสียงกาเสียงรถเสียงนกจะได้อยู่กับธรรมชาติสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้ทรูนะคะอยู่ในเปิดออกไปมิดซีรีแต่ข้างในบ้านก็เก็บเสียงนะออกไปนอกบ้านก็ว่ามีเสียงอย่างให้ได้ยินเสียงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เจอความหนาวปะทะความหนาวเปลือกค่ะกองเต็มเลยกินมาหมดแล้วค่ะอิ่มแล้วว้าวกินสตอแบบ ไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะอีกหลายชั่วโมงกว่าจะไปทำงาน ความอยากกินความอยากไปความอยากทำอะไรโดยที่แบบว่า เอาแต่ใจตัวเองนะเอาแต่ความแซ่บตัวเองกินไปหลายเม็ดแล้วค่ะกระจายที่ภาคอีสานนะคะในตลาดก็หาซื้อกินได้เป็นคนอีสานนะคะสู้มือนี่บนกระถิ่นพักเกษตรไหมคะก็บ่กินแล้วบ่ก็ต่ำสมอาจจะซื้อแบบต่ำสมไม่กินหรอกเขาห้อยในต่ำสมนะคะแม่ค่ะห้อยให้สำเร็จแต่ไปยื้อซอยพักกระถิ่นมากินกับต่ำสมนี่อาจจะบ่กินแบบนั้นแล้วอยู่บ้านป้ามีฮอตตัวแห่กลับไปอยู่เนี่ยนะคะจะได้กินเมี่ยงลำขาเมี่ยงตะไคร้กินกับถั่วแห่เป็นแต่แสบท้องเหมือนกันเนี่ยตัวนี้พริกอบครับ
ุ้งหวานสตอหวานน้ำร้อยดอกมะลิค่ะไม่ใช่น้ำรสดอกมะลิสดชื่นยามบ่ายขอบคุณที่นั่งกินอาหารเป็นเพื่อนกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอ้ยขออภัยนะคะบางคนอาจจะเครื่องผมป่ะเนาะแต่ป่ะหลวบเพื่อที่จะมากินนี่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ติดกิฟต์เนาะเนาะแต่ว่าปลาไม่เคืองนะแต่ว่าคนดูอาจจะเคืองเนาะอาจจะแบบว่าขัดเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะใครมีมีช่องนะคะคอมเมนต์ไว้นะคะให้เพื่อนปลาไปเห็นแล้วก็เพื่อไปติดตามนะคะ